นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่4เดือน4 2560นะคะ4เมษายนนะคุณผู้ชมวันอังคารแล้วนะแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมอยากจะให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะทั้งในส่วนของนักวิเคราะห์เนี่ยก็ตอกย้ำกันมาตลอดนะบอกว่าตอนนี้ปัจจัยหลักๆเนี่ยจะอยู่ในต่างประเทศบ้านเราจริงๆไม่ค่อยมีอะไรนะจริงๆแข็งแกร่งอยู่นะคะก็เดี๋ยวค่อยมาแรปอัพกันเนาะว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่อยากจะย้ำกับคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัมมนาค่ะนี่เลยจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่นะคะก็จัดขึ้นวันที่22เมษายน 8:30 จนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยก็คือทางด้านของคุณกัตค่ะคุณกัตนี่เลือกในส่วนของบริษัทจดทะเบียนเองเลยนะก็มีมาพร้อมกับทางด้านของ JWD แล้วก็ทางด้านของ UAC ที่จะมาร่วมให้ข้อมูลเราก็อยากรู้กันเนาะว่าทำไมคุณกัสเนี่ยถึงเลือกนักเลือกบริษัทจดทะเบียน2บริษัทนี้นะคะคือเราจะได้ความรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับเขาไปด้วยว่าเขามีความแข็งแกร่งยังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแฟนเพจนะคะแฟนเพจเราก็สมาชิกเหล่าสมาชิกไปโชว์ตัวกันได้นะคะแล้วก็รับเสื้อยืดฟรีจากรายการกันไปเลยนะคะก็มีอยู่2มีจำนวนจำกัดสำหรับเสื้อยืดนะคุณผู้ชมก็ไปโชว์ว่าเป็นสมาชิกแฟนเพจแล้วนะคะแล้วก็ไม่รับซ้ำนะคือโชว์แล้วก็โชว์เลยนะหวังว่าคงจะไม่มีใครขี้โกงเนาะก็ลงทะเบียนตามนี้เลยนะคะขอดูนิดนึงแล้วกันว่ายอดลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็เข้าไปลงทะเบียนตามที่เป็นลิงก์ให้กับคุณผู้ชมนะคะที่นั่งเนี่ย300ที่นั่งตอนนี้เหลือที่นั่งอยู่155นะคะไปแล้วเนี่ยก็ช่วยคือลงทะเบียนแล้วช่วยไปด้วยเนาะคุณผู้ชมกลับมานะก็สนับสนุนโดยทางด้านของ JWD นะคะแล้วก็ยังมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Globex แล้วก็ UAC นะคะทีนี้มาถึงตลาดหุ้นบ้างสำหรับตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราติดตามกันอยู่เนาะว่าจะเป็นยังไงสำหรับในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเขาโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นต่างประเทศก็คือในส่วนของดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เนี่ยลบกันทั่วหน้านะคะสาเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะว่าจะประสบปัญหาหรือเปล่านะคะในการคลอดนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจนะก็เลยลบกันทั่วหน้าอย่างที่เห็นอยู่แล้วน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็ลงด้วยเนาะเพราะว่าในเรื่องของกำลังการผลิตจากลิเบียเนี่ยปรากฏฟื้นตัวขึ้นมานะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิกเกอิญี่ปุ่นลบ 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวก 0.39% แล้วก็หางเซ็งฮ่องกงลงบวกไป 0.62% เวสเต็ดไต้หวันติดลบไป 0.37% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นะคะติดลบไป 0.16% ด้วยกันมาดูราคาน้ำมันดิบค่ะที่บอกว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยย่อลงมานะแล้วก็มีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ากำลังการผลิตของลิเบียนะกลับเข้ามาผลิตได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือบ่อน้ำมันชาลาล่าเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดของลิเบียนั่นแหละก็กลับมาผลิตได้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอเหตุวุ่นวายกันไปนานสัปหนึ่งสัปดาห์นะคะคือเขายกเลิกการประกาศเหตุสุวิสัยเรียบร้อยแล้วสำหรับบ่อน้ำมันดิบชาลาล่านะคะ50 ดอลลาร์ 24 เซนต์สำหรับราคาน้ำมันดิบที่ปิดเมื่อคืนนี้ทองคำ มาดูกันหน่อยสำหรับราคาทองคำนะคะก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาไปปิดอยู่ที่1254ดอลลาร์ถ้วน
ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ 1,251 ดอลลาร์20เซนต์ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องค่าเงินบาทมาดูกันหน่อยสิหลังจากที่แข็งโป๊กทุกวันทุกวันนี่นะเช้าวันนี้34ดอลลาร์34บาท39สตางค์สำหรับค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินบาทเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนมาเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมต้องมาดูกันล่ะว่าทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยปิดไปนะยืนอยู่ในแดนบวกกันได้นะคะ 1,580.86 จุดเมื่อวานนี้วันนี้จะไปต่อหรือเปล่านะคะก็มาพูดคุยกับนักวิเคราะห์วันนี้กันเลยนะคะคุณคณคจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะตอนนี้พร้อมกันแล้วนะคะคุณชัยคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้จะเป็นยังไงต่อคะเพราะว่าเราเห็นการปรับตัวบวกขึ้นมาของเซตเมื่อวานนี้วันนี้จะไปบวกต่อไหมคะผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ก่อนที่จะบวกนั้นช่วงแรกๆในช่วงของการเปิดตลาดอาจจะทรงตัวก่อนนะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าเราลองสังเกตดูในเรื่องของปริมาณการซื้อขายโดยรวมก็จะพบว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับอยู่ในเลนประมาณ 30,000 ล้านได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเม็ดเงินที่เข้ามาก็ยังเป็นไม่เงินของนักลงทุนต่างประเทศผู้เดียวนะครับนอกนั้นภายในประเทศนั้นก็ยังเป็นเหมือนคล้ายๆ VNC หรือว่ามีแรงขายระยะสั้นกดดันอยู่นั่นเองนะครับทำให้ในส่วนของวันนี้นะครับคิดว่าดาวไซด์น่าจะจำกัดนะครับอยู่สักประมาณ 1,573 ขีด 1,570 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านนั้นคิดว่าในระหว่างเทรดนั้นน่าจะมีโอกาสนะครับขยับขึ้นไปที่บริเวณ 1,587 นะครับสละ 1,591 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านในระหว่างวันนั่นเองครับผมค่ะดูวันนี้เนี่ยท่าทางจะเริ่มมีการเปิดอาการเปิดจะลบลงเล็กน้อยเนาะใช่ครับจะเป็นลักษณะดังกล่าวก่อนนะครับผมคิดว่าถ้าดูจากตัวภาพรวมจริงๆแล้วก็มีปัจจัยบวกเข้ามานะครับโดยเฉพาะภายในประเทศนะครับผมขอพูดถึง3ปัจจัยด้วยกันนะครับถ้าเป็นปัจจัยในส่วนของฟันโฟนะครับเท่าที่ดูจากตัวนมูระแท็กเรคคอร์ดนะครับก็จะพบว่าฟันโฟจริงๆมีไหลเข้ามาในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับในเอเชียหรือว่า Emerging Market ในเอเชียประมาณ125ล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีซื้อไทยด้วยเหมือนกันนะครับอันที่2ก็จะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าเมื่อวานนี้ต่างชาติเองก็ซื้อเข้ามา 1,293 ล้านนะครับลองฟิวเจอร์อีกนะครับแล้วก็ซื้อบอนต่อเนื่องบอนนี้ซื้อเยอะนะครับ 13,000 กว่าล้านได้นะครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของการคาดการณ์เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็มีการแบงค์จะมีสถาบันการเงินจะมีตัวเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ประกาศผลประกอบการ Q1 นะครับในมุมมองของนมูระที่ศึกษา8แห่งด้วยกันนะครับก็เติบโตประมาณ 9.8% ปีต่อปีแล้วก็ 1.6% ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับก็ถือว่าก็ยังเป็นบวกได้นะครับอันที่3นะครับคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับในเรื่องของชัดเจนทางด้านการเมืองนะครับก็คือคาดว่าจะมีพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพ.ศ.2560นะครับวันที่6เมษายนแต่ขออนุญาตนะครับก็คืออาจจะต้องติดตามรายละเอียดนะครับในวันที่4เมษายนจากที่ท่านรองนายกวิษณุเครืองามได้กล่าวถึงเหมือนกันครับผมค่ะก็จะมีปัจจัยที่เป็นบวกเข้ามาสำหรับบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยช่วงแรกๆอย่างที่คุณชัยบอกไปอาจจะแบบไซด์เวย์เล็กๆย่อๆซึมๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาใช่ไหมคะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโดยรวมสิ่งที่เราเห็นก็คือยังมีอุปสรรคนิดหน่อยก็คือเรื่องของปริมาณการซื้อขายหรือสภาพคล่องนั่นเองครับผมค่ะก็วันนี้ย้ำอีกครั้งแนวรับ1573กับ1570นะคะแล้วก็แนวต้าน1587แล้วก็1591ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้คะท็อปพิกเป็นตัวไหนคะครับก็จริงๆมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหินนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวเรื่องของราคาถ่านหินโลกนะครับปรับตัวค่อนข้างแรงนะครับขึ้นนะครับ 10.8% นะครับจากพายุไซโคลนกดดันอุปทานที่หดตัวนะครับประกอบกับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าตัวหุ้นบ้านปูนะครับในส่วนของ earning outlook เองก็ถือว่าจริงๆ Q1 ก็ถือว่าอยู่ในแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงหรือว่าดีขึ้นนะครับไตรมาสต่อไตรมาสนะครับจากปริมาณการขายแล้วก็ราคาขายนะครับก็ทำให้คาดว่านะครับในส่วนของ valuation นะครับบ้านปูนั้นราคาเป้าหมายในแง่ของ
ื้นฐานอยู่ที่ 23.5 บาทนะครับก็สามารถซื้อลงทุนซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับสำหรับคนที่เล่นเก็งกำไรนะครับก็จากประเด็นข่าวเรื่องพายุไซโคลนนั้นก็อาจจะราคาหุ้นนะครับคิดว่าตัวแนวต้านอยู่แถวบริเวณ 20.5 ล็อตหนึ่งแล้วก็ยอดสูงที่เคยทำไว้แถว21บาทนะครับก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน 20.5 สละ21ส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาหลุดต่ำกว่า 19.4 นั่นเองครับผมอย่าให้หลุดนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้คุณชัยพักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมายิงยาวกันนะคะในส่วนของการตอบคำถามนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะท่านแรกคุณสุดารัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวรวรรณนะคะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีวันเชงเม้งวันนี้วันเชงเม้งเหรอเพิ่งรู้คุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณมาลีนะคะคุณนงลักษณ์คุณอภิสิทธิ์สวัสดีสุขีวันอังคารหุ้นไทยพุ่งทะยานไปข้างหน้าร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนสุขสันต์วันอังคารค่ะครับคุณปอมนะคะคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์นะคะคุณนาริศคุณวันเพ็ญคุณสุริดวงคุณพงวีระคุณทาซานนะคะเมื่อกี้เห็นบอกมีบางท่านนึกว่าวันนี้จะไม่มีรายการตกกระจายเนาะทำไมมันไม่ขึ้นข้างบนให้ปอมนะอ่านช้านิดเดียวนี่ไปกันเลยนะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมมีทางแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ขณะนี้นะคะแล้วก็มียังเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีอุปกรณ์รกูทีวีทุกรุ่นเอาย้ำอีกครั้งใครสนใจอยากจะซื้ออุปกรณ์รกูทีวีนะเอาไปดูที่บ้านไม่ต้องใช้จานไม่ต้องใช้อะไรช่างมาติดนะคะแค่เสียบเข้าไปกับทีวีนะคะแล้วก็คุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นจบเนี่ยมีแค่รีโมทกับตัว USB เท่านั้นเองที่เสียบกับทีวีนะคะแล้วก็ใช้สะดวกมากๆคุณผู้ชมไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศที่ไหนมีเน็ตคุณเสียบดูทีวีได้เลยดูช่องที่อยากดูไม่ใช่ต้องไปดูช่องที่โดนบังคับให้ดูเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะ029423498 029423498พกพาไปได้ทุกที่สำหรับตัวอุปกรณ์รกูทีวีนะคะดูแบบเต็มจะสะใจเลยไม่เสียรายเดือนประเด็นตรงนี้แหละนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยดูผ่านแอปพลิเคชัน Channel 8ก็พิมพ์ Channel 8เลข8แล้วก็สัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงนะคะช่องทางการส่งนะคะ SMS ก็ส่งได้4642828เบอร์โทรก็โทรมาได้029423498โทรมาคุยกันได้นะคะแล้วก็อ้ออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากจะเรียน DW ปอมเปิดคอร์สแล้วนะคะแล้วก็คอร์สนี้เนี่ยจะจัดขึ้นเดือนพฤษภาคมวันที่ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูปฏิทินแป๊บนึงวันที่21พฤษภานะคะแม้ว่าเอ้ยไม่ใช่สิวันอาทิตย์21ใช่21พฤษภานะคะคุณผู้ชมจองกันได้อินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของ DW เนี่ยทำไมถึงอยากให้เรียนอยากให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้อะไรที่เพิ่มมากขึ้นจะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่าหุ้นทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงคุณผู้ชมอยากจะเล่นกับดัชนีคุณผู้ชมก็เล่นได้นะคะก็ท่านที่สอนเนี่ยก็คือคุณธวัชชัยทองดีจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลที่จะมาสอนกับพวกเราท่านนี้เก่งมากเลยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ได้เลยแหละไปเฟ้นหามาก็ท่านนี้ได้เลยนะคะก็สนใจอินบ็อกซ์เข้ามานะคะค่าใช้จ่ายไม่แพงอาหารดีอร่อยการเดินทางสะดวกนะคะคุณผู้ชมสถานที่คือสุขสเตชันก็เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ได้นะคะก็มาลงที่สถานีอุดมสุขนะคะกลับมาตอบคำถามอ๋อลืมเปิดดูหุ้นปุ๊บเซตเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย 1,579.49 จุดเป็นการย่อลงไป 1.37 จุดด้วยกันนะคะหรือว่า 0.09% นะเปิดมาก็ลบกันเลยทีเดียวสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์นะคะก็เดี๋ยวมันน่าจะต้องมีแรงซื้อกลับเข้ามาแหละตามที่คุณชัยได้บอกเอาไว้นะคะตอนนี้คุณชัยพร้อมหรือยังคะพร้อมครับค่ะเริ่มตอบคำถามกันเลยนะคะท่านแรกถามถึงตัว VPO ค่ะ VPO ต้นทุนบาท59สตางค์ค่ะครับ
ผมตัวราคาหุ้นเมื่อวานนี้จริงๆมีบวกเข้ามานะครับแต่ว่าตอนเช้ากลับทรงตัวถอยกลับลงมานะครับทำให้แถวๆบริเวณ 1.34 หรือว่าเล่านิดหน่อยนะครับประมาณ 1.32 เท่านั้นไม่ควรหลุดแล้วก็ถ้าดิดตัวขึ้นไปนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสทดสอบแถว 1.39 นะครับแต่ขออนุญาตเช็คที่สภาพคล่องนะครับเพราะว่าบางวันวอลุ่มการซื้อขายก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ครับค่ะโอเคอ่ะก็ถ้างั้น1.59 เนี่ยทำยังไงดีอะคะ 1.59 ผมคิดว่าต้องดูสเต็ปของการในจริงๆแล้วถือว่าในช่วงของ 3-4 วันทำการจะเห็นว่าเขาพยายามยืนแถวบริเวณ 1.34 นะครับถ้าเขายืนบริเวณดังกล่าวได้แล้วก็ค่อยๆปิดบวกขึ้นมาผมคิดว่า 1.59 ก็แม้ว่าจะยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับที่จะกลับขึ้นไปแต่ผมคิดว่าช็อตที่สำคัญจะอยู่แถว 1.39 ถึง 1.41 ก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่มีการแบกขึ้นไปได้ผมคิดว่าตรง 1.59 คิดว่าน่าจะนะครับขาดทุนน้อยลงครับผมค่ะคุณผู้ชมถามว่าวันนี้แนะนำหุ้นอะไรอ๋อแนะนำบ้านปูค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเพราะเห็นเมื่อกี้คุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้บ้านปูทะลุแนวต้าน 20.5 เป็นแนวต้านแรกอะแนวต้านถัดไป21นะคะแล้วก็รับยังไงดีคุณชัยถ้าเกิดอยากจะรับเนี่ยมันเล่นเปิดโดดมาอย่างนี้ก็ตอนที่แบกขึ้นมาเนื่องจากเปิดเป็นแกปขึ้นมานั้นก็ผมคิดว่าอย่างน้อยๆถ้าถอยลงมาค่าเฉลี่ยอยู่แถวๆ 20.2 ก็แล้วกันแต่ไม่ควรเป็นแกปแล้วนะครับค่ะโอเคท่านต่อมานะคะ SR ค่ะสยามราชต้นทุน3.36 บาทตอนนี้3.26 บาทสิบตังจริงๆเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเขาเล่นเก่งกำไรค่อนข้างเหวี่ยงนะครับเพราะว่าสามารถดันขึ้นไปจนถึง 3.46 ได้แต่ท้ายสุดแล้วก็ปิดตามลงมานะครับทำให้ค่าเฉลี่ยของเจอกันคนละครึ่งทางก็แล้วกันนะครับก็คือค่าเฉลี่ยในวันของเมื่อวานนี้อยู่แถว 3.36 3.38 ลองตั้งราคาตรงนั้นก่อนก็ได้ครับหรือว่าสล็อตนึงก็ยังดีนะครับแล้วก็ถ้าตีผ่านขึ้นไปได้ก็ค่อยพิจารณาแถว 3.46 อีกล็อตนึงครับค่ะแล้วถ้าเกิดจะหนีเนี่ยหนีเท่าไหร่ดีคะถ้าจะหนีผมคิดว่าเนื่องจากมันเหวี่ยงแถวๆผมคิดว่าไม่ควรย้อนกลับมา 3.22 นะครับครับผม 3.22 อย่าให้กลับมานะคะท่านต่อมาถามตัวใดอีไดอิน่าซื้อไหมคะตัวนี้ไดอิผมคิดว่าราคาหุ้นปัญหาคือเรื่องของการเข้าซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอโซนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าแน่ใจนะครับเรื่องขายอะครับเพราะว่าวันหนึ่งในช่วงที่เพจการปกติก็ไม่ถึงวันรุ่งการซื้อขายหายหมดเลยดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือราคาผมคิดว่าทีละสเต็ปมากกว่านะครับในกรณีที่พิจารณาก็อาจจะถ้ามีต้องการเก็งกำไรจริงๆนะครับก็แถว4.94 บาทนะครับกับตัว5.10 บาทตรงนี้แหละครับแล้วก็ถ้าเบรก5.10 บาทขึ้นไปก็จะมีแกปเปิดทิ้งไว้แถว5.40 บาทครับเป็นสเต็ปถัดไปแล้วก็ขออนุญาตถ้าเห็นว่าสภาพคล่องไม่เข้าก็ล็อกทีละช็อตดีกว่าครับผมค่ะโอเค BJC Burley Yuker ต้นทุน45.80 บาทตอนนี้46.25 บาทไปต่อไหมคะผมคิดว่าจริงๆหุ้นประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับที่เขาเป็นลักษณะซึมลงมากกว่านะครับทำให้ฐานของเขาจะอยู่แถวๆบริเวณ 45.5 ก็คือราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับเซตหรือว่าเทียบกับเซกเตอร์ตัวเขาเองก็ถือว่าเขายังไม่เพอร์ฟอร์มมากนักดังนั้นก็เลยทำให้น่าจะต่อรองก็ต่อรองก่อนนะครับแถวๆสักประมาณ 45.5 แล้วถ้าไม่ลงมาไม่ถึงสักทีหนึ่งแล้วก็ค่อยว่ากันแถวๆแต่ไม่ควรซื้อเกินแถวๆ 47.5 นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้แล้วก็ขับเข้ามาสู่ภาวะเดิมจะอยู่แถวๆบริเวณ50บาทอีกรอบหนึ่งครับผมค่ะต้นทุน 45.80 บาทก็ถือก่อนเนาะครับใช่ครับค่ะTTA ค่ะ9.87 บาทตีซะว่า9.90 บาทแล้วกันครับก็ถ้าดูจากตัวพิจารณา1เดือนย้อนหลังลองสังเกตดูนะครับว่าเขาเล่นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับระหว่างแถวๆ9.70 บาทกับตัว10.30 บาทดังนั้นแน่นอนแถวๆบริเวณ10.30 บาทก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่มีเดียไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าถอยลงมาแล้วท่านเล่นเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายตามกรอบดังกล่าวก็ค่อยว่ากันว่าจะเล่นอยู่ในสถิติแบบนี้ไปก่อนไหมนะครับแล้วก็ถ้าเบร
ช้า10.30 บาทขึ้นไปแล้วก็ค่อยว่ากันในเรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างขึ้นไปถึง10.60 บาททีหลังครับผมอืมค่ะคุณผู้ชมเรื่องสัญญาณขาดหายตอนนี้ปกติเนาะบางทีอาจจะเป็นที่เน็ตของเราด้วยอ่ะปอมก็เคยเจอว่าทำไมสัญญาณขาดหายแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่ส่งมามันตอนนี้วันนี้ปกติมากเลยยังไม่มีติดขัดนะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว InTouch ต้นทุน65 บาทผมคิดว่าก็อาจจะต้องถือเพื่อการลงทุนนะครับเพราะว่าราคาหุ้นจริงๆถ้าดูจากตัว1เดือนย้อนหลังจะเห็นว่าเขาเองก็พยายามซึมขึ้นมานะครับตั้งแต่52จนถึง56ในกรณีที่ถ้าแค่พักตัวเฉยๆโดยไม่มีภาพรวมอะไรเสียไปนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณ54หรือ 53.5 ก็คิดว่าน่าจะรักษาระดับฐานไว้ได้นะครับแล้วจากนั้นถ้าดีดตัวกลับขึ้นไปก็ช็อตที่สำคัญอยู่แถว56 บาทขึ้นไปเนี่ยขออนุญาตเช็คที่วอลลุ่มนะครับว่ามีขึ้นมาอีกไหมนะครับถ้ามีการเบรกขึ้นไปได้ตัวถัดๆไปก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสแถว 58.5 ถึง 59 บาทครับผมค่ะซึ่งถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยมารอรับที่ประมาณ54ผมว่าคนละครึ่งทางใช่ครับก็ประมาณ54หรือ53บาทกว่าครับผมโอเคค่ะคุณผู้ชมขอแนวต้านบ้านปูวันนี้ให้ 20.5 แล้วแนวต้านถัดไป21 บาทนะคะปตท.สผ.ปตท.สผ.ยังไม่มีค่ะตอนนี้95.75 บาทรับได้ไหมคะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นราคาที่ซึมขึ้นมาด้วยเหมือนกันมีการเบรกแถว 94.75 ขึ้นมาดังนั้น 94.75 ทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับในกรณีที่ลองตั้งรับดูนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปมันมีการเปิดทิ้งไว้นะครับแถว96.75หรือว่ามีการเปิดไว้แถว 97.75 นั่นเองก็อาจจะทีละบาทครับผมโอเคค่ะทาคูนิซื้อได้หรือยังคะตอนนี้บาท37พยายามไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆแล้วก็ถือว่าเล่นขึ้นมาตั้งแต่มีสภาพคล่องมันอยู่แถวๆบริเวณวันที่28เดือน3นะครับ 1.15 เล่นขึ้นจนถึง 1.37 ณปัจจุบันนะครับก็ทำให้แต่ว่าถ้าลองสังเกตดูวอลลุ่มการซื้อขายโดยรวมก็จริงๆขอให้เช็คดูนะครับว่าถ้าอยากจะเก็งกำไรต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนเฉลี่ยเราอาจจะสูงกว่านะครับเพราะว่าของเขาเองเล่นตั้งแต่บาท15เป็นต้นมานะครับดังนั้นการเล่นเกมกำไรขึ้นไปอาจจะเร็วขึ้นนะครับมันจะมีแนวต้านถัดไปอยู่แถวบริเวณ 1.40/1.44 นั่นเองครับผมค่ะโอเคบ้านปูผ่านนะคะต่อมาอะไรเนี่ยโมโนเข้าได้หรือยังคะเอาไม่ใช่ขออภัยมุ่งค่ะมุ่งอ่านลายมือตัวเองไม่ออกมุ่งคุณชัยพูดเร็วมากจนจดไม่ทันแล้วค่ะต้องจดคำถามมาด้วยคราวนี้เลยเขียนเละไปมากเลยรบกวนช้านิดนึงมุ่งได้ครับมุ่งยังไม่มีค่ะครับผมตัวมุ่งเองนะครับราคาจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าสภาพคล่องเพิ่งจะเข้ามาณวันที่27เดือน3นะครับแล้วก็จากนั้นวอลุ่มการซื้อขายค่อยๆขยับขึ้นมานะครับแต่ว่าช่วง2วันทำการที่ผ่านมาวอลุ่มการซื้อขายก็เริ่มลดลงนะครับทำให้กรอบการเคลื่อนไหวอาจจะเล่นอยู่ในเรนจ์มากกว่านะครับก็คือแนวรับอยู่แถวประมาณ7.80 บาทแนวต้านอยู่ที่8.35 บาทไปก่อนนะครับจนกว่าเนื่องจากมีสัญญาณบางเครื่องมือนะครับพวกประเภทสโตชัสติกต่างๆนั้นจะมีเรื่องโอเวอร์บอทเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นต้องขออนุญาตนะครับถ้าถึงหรือว่า8.35 บาทไม่ยอมผ่านก็อาจจะล็อกทำกำไรรอบหนึ่งครับผมค่ะโอเคท่านต่อมา LDC ค่ะ LDC บาท60ตอนนี้บาท54ก็เมื่อวานนี้ก็ยอดสูงก็บาท60นะครับลองตั้งราคาที่บาท60ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เอาเข้าจริงๆแล้ววอลุ่มการซื้อขายเพิ่งจะเริ่มเป็นครั้งแรกๆของเขานะครับที่มีสภาพคล่องเข้ามาแต่ขออนุญาตนะครับที่ผ่านมาสภาพคล่องมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปดังนั้นเมื่อยังไม่มีความต่อเนื่องนั่นหมายถึงว่าบาท60ยังเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแล้วก็จนกว่าถ้าเบรกขึ้นไปได้ตัวเลขถัดไปอยู่แถวบริเวณบาท64จะถึงบาท66ครับค่ะ TSE ค่ะ
ไทยโซล่าเอเนอร์จี้5.70 ขอแนวรับแนวต้านค่ะครับก็จริงๆราคาหุ้นจริงถือว่าอยู่ในเทรดดิ้งเรนจ์นะครับระหว่างตัว 5.5 กับตัว 5.75 ดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือสำหรับคนที่เล่นเรนจ์แคบๆก็ 5.5 แล้วก็ 5.75 แต่สำหรับคนที่ต้องการที่จะรอเบรกก่อนก็ 5.75 ขึ้นไปนะครับขอให้มีเช็คที่ตัววอลุ่มด้วยนะครับถ้าเบรกขึ้นไปแล้วตัวเลขถัดไปน่าจะอยู่เล่นเรนจ์ข้างด้านบนนะครับอยู่แถวๆ5.95/6.15นั่นเองครับผมค่ะท่านต่อมานะคะบางกอกแอร์เวย์สบางกอกแอร์เวย์สยังไม่มีครับผมก็ถ้าดูจากตัวภาพนะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูที่ทิศทางมันก็จะพบว่ายังเล่นอยู่ในกรอบของดาวเทนอยู่นะครับแต่ว่ามันมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งแล้วนะครับก็คือเดือนที่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกของเขานะครับที่ฐานยอดต่ำยกสูงขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับดังนั้นต้องขออนุญาตนะครับแถวๆ 20.1 ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้ายันได้นะครับการติดตัวกลับขึ้นไปก็จะอยู่แถวๆบริเวณ 20.8 ไม่เกิน 20.8 20.9 ไปก่อนครับผมแต่ถ้าหลุดแถว 20.1 ต้องขออนุญาตนะครับบางทีอาจจะต้องซึมลงใหม่อีกรอบหนึ่งแถวๆ 19.7 19.5 อะไรประมาณนั้นครับผมค่ะSPRC บอกว่าต้นทุน 13.30 มันจะมี XD เนี่ยในวันที่16เมษาจะขายหรือว่ารอดีจริงๆต้องวัตถุประสงค์ครั้งแรกที่เล่นนะครับว่าจะเอาอะไรถ้าสมมติว่าเอาแค่ส่วนต่างเฉยๆแล้วก็ได้ทั้งส่วนต่างบวกด้วยตัวดิวิเดนด์ที่ได้รับแล้วก็เมื่อครบแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วก็โอเคก็จัดการเลยนะครับแต่ถ้ายังขออีกนิดอะไรประเภทนั้นนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็คือตัวเลขถัดไปท่านก็ใช้ 13.5 ลบด้วย 12.7 นะครับประมาณ80ตังค์บวกด้วย 13.5 ก็ประมาณ 14.3 อ่ะครับก็เป้าถัดไปอ่ะครับโอเค 14.3 เป็นเป้าถัดไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาจะขึ้น XD วันที่16แปลว่าตอนนี้เขาก็ได้ปันผลไปแล้วเนาะใช่ครับก็แล้วแต่เลยนะเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนที่มีอยู่ก็ต่ำด้วยต้นทุน13.30นี่ 13.80 ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะให้ไปต่อได้หรือเปล่าจะยอมรอไปต่อไม่รู้ว่า 14.6 เนาะครับผมประมาณ 14.30 ครับผมประมาณ 14.30 นะคะคุณผู้ชมลองคำนวณดูแล้วกันว่าพอใจหรือยังแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับหุ้น HTech ค่ะ Halcyon เข้าได้หรือยังคะHTech เป็นคำถามที่เพราะว่าราคาหุ้นขึ้นมาตลอดประมาณ1ปีได้แล้วมั้งครับก็การเข้านะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับลองดูแถว9.40นะครับเป็นแนวรับก่อนนะครับส่วนการติดตัวนั้นก็คงจะเนื่องจากตัวสภาพคล่อง 4-5 วันทำการมันปัญหาคือมันออกด้านข้างแล้วก็วอลุ่มลดลงเรื่อยๆครับทำให้ผมต้องต่อรองราคาก่อนนะครับแถว9.40แล้วก็ตัวของแนวต้านก็ประมาณ10-20 บาทไปก่อนนะครับจนกว่าถ้ามีวอลุ่มเข้ามาช่วง10 บาทเป็นต้นไปเขาค่อยว่ากันแถว10.60 บาทหรือว่าสูงกว่าครับผมค่ะก็อันนี้ลองเสี่ยงดูเนาะเพราะมันขึ้นมาตลอดแล้วนะคะดีแท็กยังไม่มีค่ะรับได้หรือยังคะ43 บาทต้องบอกก่อนนะครับในแง่ของพื้นฐานของทางเรายังไม่ได้แนะนำด้านซื้อนะครับแต่ถ้าในส่วนของในแง่ของเทคนิคนั้นราคาหุ้นนะครับถ้ามีการสร้างฐานลงมาเพราะเนื่องจาก 2-3 วันทำการที่ผ่านมาเป็นลักษณะซึมลงใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าซึมลงต่อเนื่องก็อยู่แถวๆบริเวณ42หรือ41สลึงนะครับเป็นแนวรับส่วนแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณ 44.5 แล้วก็ช็อตที่สำคัญอยู่แถวๆบริเวณ 46.50 ครับผมโอเค TKN เท่าแก่น้อยบอกว่ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะ
TKN นั้นก็ถ้าดูจากตัวภาพรวมใหญ่ของเขาเลยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าเขาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่มากนะครับแต่แถว 24.2 กับตัว 29.5 แต่ถ้าเราซอยย่อยนะครับระหว่างครึ่งทางของเขานะครับก็อยู่สักประมาณ26 บาทสลึงกับตัวแกปที่เปิดไว้แถวๆ28.50 บาทครับโอเคค่ะSWC ยังไม่มีเชอร์วูดเคมีคอลจะรับได้ไหมคะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าวอลุ่มการซื้อขายเพิ่งจะเริ่มเข้ามาเมื่อวันที่31/3นะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็หายต่อมไปอีกนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขออนุญาตนะครับต่อรองได้ก็ต่อรองก่อนนะครับสักประมาณแถวๆ 11.7 นะครับส่วนการติดตัวนั้นก็ประมาณ 12.4 ไปก่อนครับผมค่ะโอเคคุณผู้ชมส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ JWD ค่ะยังไม่มีหุ้นตอนนี้9.85 บาทครับก็จริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถซึมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆเล่นรูปแบบสามเหลี่ยมรูปหนึ่งอยู่นะครับดังนั้นช็อตที่สำคัญน่าจะมีโอกาสทดสอบปลายแหลมของสามเหลี่ยมนะครับก็คือพอจะมีส่วนต่างได้บ้างแถวๆ10 บาท 10 ตังค์นะครับก็เป็นลักษณะของการเก็งกำไรแต่ว่าฐานต้องยกนะครับอยู่ไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า9.50 บาทครับผมโอเคค่ะก็คือรับตรงนี้แล้วก็อย่าให้ต่ำกว่า9.50 บาทครับผมนะคะ Wise ค่ะ Wise Logistics 3.74 บาทค่ะครับตัวนี้ก็ซึมขึ้นมาเหมือนกันแต่ถ้าเราดูด้านซ้ายมือนะครับจะพบว่ามันจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดหน่อยนะครับแถวๆ 3.86 ล็อต1 3.94 ล็อต1นะครับแล้วก็ 3.98 ดังนั้นถ้าเป็นลักษณะทางกล่าวก็อาจจะมีถ้าคนที่สามารถซื้อแล้วก็ถือไปได้ก็รับกันไปแต่ถ้าเป็นการเก็งกำไรทีละช็อตนะครับก็อาจจะมีแนวต้านทางกล่าวนั่นแหละครับแล้วก็ตัวของแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาหลุดต่ำกว่า3.70 บาทครับผมค่ะโอเคคุณผู้ชมคะตัว SPRC ถามไปแล้วเนาะให้แนวต้านอยู่ที่14.30 บาทใช่ครับนะคะแล้วก็มุ่งก็ถามไปแล้วขอรบกวนอีกทีนึงเพราะเมื่อกี้จดไม่ทันจริงๆครับตัวมุ่งนั้นเนื่องจากตัวยอดสูงแถวๆ8.35 บาทนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นถือว่าเป็นแนวต้านไปก่อนเนื่องจากตัวสัญญาณบางเครื่องมือนะครับที่เริ่มเตือนเรื่องโอเวอร์บอทก็มาเกี่ยวข้องดังนั้นผมไม่อยากให้ไล่ราคานะครับส่วนเอาละก็คิดว่าไม่ควรย้อนต่ำกับต่ำกว่า7.80 บาทครับค่ะโอเคค่ะถามถึงกลุ่มโรงพยาบาลตัวไหนดีคะถ้าในแง่ของพื้นฐานนะครับก็แน่นอนก็ของทางนมรับพัฒนาสินเองเลือกBDMS นะครับกับตัววิภาะนะครับแต่ถ้าการเกมไลน์นั้นผมคิดว่าเนื่องจากราคาของโรงพยาบาลช่วงที่ผ่านมาก็มันยังไม่มีตัวไหนที่เด็ดๆเข้ามานะครับก็เลยถ้าจะมีก็ขออนุญาตมันจะมีส่วนต่างอยู่ช่วงตัวหนึ่งก็คือตัววิภาระหว่างราคาแต่ก็ต้องแคบๆหน่อยนะครับ 2.94 กับตัว 3.02 แต่เมื่อไหร่ที่เบรกขึ้นไปได้นะครับเบรก 3.02 ขึ้นไปก็น่าจะมีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่จะบริเวณ 3.12 จนถึง 3.22 ได้ครับผมค่ะโอเคท่านต่อมาถามถึงตัว BTS ค่ะ BTS ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 8.55 บาทจริงๆก็ถือว่าดีขึ้นมานะครับเนื่องจากเป็นลักษณะก็คือมีรูปโค้งขึ้นมาแล้วก็เบรกแถว8.50นะครับดังนั้นขออนุญาตนะครับเมื่อเบรกแถว8.50แล้วจริงๆวอลุ่มการซื้อขายควรจะมีสภาพคล่องมากกว่านี้นะครับเมื่อเริ่มมีปริมาณการซื้อขายโดยรวมดันขึ้นมาได้นะครับตัวเลขถัดมาน่าจะเป็นตัวเลขแถว8.75 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็อีกล็อตนึงก็ประมาณ8บาทเกือบ9บาทครับผมค่ะก็คือรับถ้ารับตรงนี้ต้านต่อไปก็8.75 บาทใช่ใช่แล้วก็9บาทนะคะเบมค่ะ BEM ต้นทุน
7.60 บาทจะขายที่เท่าไหร่แต่สามารถถือยาวได้ค่ะตัวนี้ก็2วันแล้วนะครับที่เขาติดอยู่แถว 2-3 วันแล้วนะครับที่ยอดสูงแถว7.65 บาทดังนั้นต้องขออนุญาตนะครับถ้าถือยาวได้ก็ลุ้นแถวๆตรงนี้ครับ7.65 บาทเมื่อเบรกขึ้นไปได้ก็คิดว่าน่าจะลอยตัวขึ้นไปแถว7.80 บาทหรือว่า8.10 บาทได้ครับผมค่ะ BBL ต้นทุน183 บาทค่ะธนาคารกรุงเทพตอนนี้181ผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีขึ้นมาใกล้เคียงนะครับก็อาจจะลองตั้งดูก่อนก็ได้นะครับ183 บาทแต่ถ้าเป็นไปได้คงจะอาจจะใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเองหุ้นประเภทดังกล่าวนี้อาจจะต้องใช้ตัวสภาพคล่องพอสมควรเหมือนกันเนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมาวอลุ่มค่อยๆลดลงใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ถือว่า183กับตัว 185.5 ยังถือว่าเป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองครับผมค่ะเอสโซขอแนวต้านค่ะตอนนี้13ครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่วอลุ่มการซื้อขายเริ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกๆนะครับดังนั้นแล้วก็มีการเบรก3เหรียญลูกหนึ่งขึ้นมานะครับดังนั้นแถว 11.7 หรือว่า 11.4 เท่านั้นครับไม่ควรต่ำกว่าแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้แล้วก็มีการเบรก3เหรียญลูกหนึ่งขึ้นมานะครับดังนั้นแถว 11.7 หรือว่า 11.4 เท่านั้นนะครับไม่ควรต่ำกว่าแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ถ้ามีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับก็จะประมาณ 12.6 แล้วก็จิตวิทยาแถวๆ13 บาทครับผมค่ะKCE ค่ะยังไม่มีเหมือนกันรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้104 บาทKCE ก็จากราคา2อาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าออกด้านข้างมาโดยตลอดนะครับดังนั้นก็อาจจะเล่นเรนจ์ระหว่างแถวๆ 102.5 กับตัวประมาณ108ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกด้านใดด้านหนึ่งก็แต่เชื่อว่าถ้ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็108ขึ้นไปจะมีดันขึ้นไปจนถึงประมาณ 111.5 ถึง 112.5 ครับผมค่ะโอเคBetter World Green ต้นทุนเนี่ย2.20 บาทมันจะมีโอกาสไป2.30 บาทไหมคะติดมานานแล้วก็ถ้าติดนานแล้วมีครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็2.32 บาทครับก็ทำไมไม่ขายครับก็เอาใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้นะไม่รู้ว่านานของเขากี่วันเนี่ยถ้างั้นเอาใหม่เนาะดูอีกทีหนึ่งครับผม2.32 บาทครับนั่นไงเนี่ยเป็นลากอยู่ตรงเนี้ยเมื่อประมาณ3 วันที่แล้วครับผมค่ะก็ให้เป็นแนวต้านเหมือนกันเลยใช่ไหมคะครับถ้าในแง่ของพื้นฐานก็ยังอยู่ด้านซื้ออยู่ก็ประมาณ2.80 บาท2.80 บาทครับผมโอเคถ้ารอได้ก็2.80 บาทก็จะได้เห็นนะคะถ้าใจร้อนก็2.32 บาทครับผมว่าถ้าดูจากตัวคำถามแล้ว2.30 บาทก่อนกันละกันครับ คุณชัยดูให้เลย SMPC สหมิตรถังแก๊สไม่มีต้นทุน10ไม่มีต้นทุนตอนนี้15.70 บาทผมว่าแปลกๆนะครับเนื่องจากมีภาพของการอ่อนตัวลงมาเป็นระยะ1อาทิตย์ทำการที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็เป็นอัตราเร่งด้วยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ขออนุญาตนะครับอาจจะตรงบริเวณวันที่18เดือน11นะครับมันมียอดต่ำอยู่แถวๆบริเวณ15 บาทแถวๆนั้นก็อาจจะพิจารณามีโทษที15.3ประมาณ15.3หรือ15 บาทเนี่ยครับก็อย่าไปหลุดนะครับแล้วก็ถ้าดิดกลับอาจจะเป็นแค่เทคนิคหรือเปล่าตัวของแนวต้านที่มีคนติดอยู่ค่าเฉลี่ยอยู่แถวๆ 16.2 จนถึง 16.5 ครับก็อาจจะไปเช็คตรงนั้นครับโอเคค่ะALT ต้นทุน9 บาทค่ะตอนนี้9.05 บาทพอลุ้นไหมคะผมคิดว่าก็ลุ้นก็ได้ครับเพราะว่าไหนๆวันนี้เป็นครั้งเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ฐานยกนะครับก็คือยอดต่ำยกสูงขึ้นมานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อาจจะไปเช็คดาว9.20 บาทอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะโอเคสิริค่ะแสนสิริต้นทุน2.06 บาทตอนนี้2.16 บาท2.18 บาทโอ้ขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ครับ
ก็ผมคิดว่าจริงๆถ้าดูจากตัวDaily Chart มันดูสูงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวลองท่านลองกดดูในส่วนของ Weekly Chart จะเห็นว่ามันจะมีตัวแนวต้านสำคัญสำคัญนะครับแถวๆ2.28 บาทนะครับลองดูแถวๆนั้นอีกทีนึงครับผมอ๋อเอา2.28 บาทนะคะเป็นแนวต้านนะคะครับโอ้ยตัวนี้ปันผลก็มีเนาะครับท่านต่อมานะคะถามถึงตัว IRPC นี่ยังไม่มีค่ะต้นทุนไม่มีตอนนี้5.20 บาทก็ประมาณ2อาทิตย์เหมือนกันนะครับที่ราคาหุ้นเล่นแกว่งอยู่ระหว่าง 5.05 กับตัว 5.25 บาทดังนั้นในกรณีที่คนชอบเล่นสเปรดดังกล่าวนะครับก็ลงมาซื้อขึ้นไปขายแถวๆตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนไม่ชอบสไตล์แบบนี้เราก็รอเบรกแถว 5.25 บาทแต่ขออนุญาตควรจะต้องมีวอลุ่มการซื้อขายสภาพสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งแถว5.45 บาทนั่นเองครับผมคือเอาให้มันยืน5.25 บาทได้ก่อนครับแล้วก็ถัดก็คือค่อย follow by แล้วก็ไปขายที่5.45 บาทใช่ใช่ครับโอเคOrigin ต้นทุน11 บาทท้วนค่ะตอนนี้12.40 บาทครับก็จริงๆ 2-3 วันทำการที่ผ่านมาที่มีแรงขายระยะสั้นเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่อง overbought ทางด้านเทคนิคมากกว่านะครับถ้ากรณีที่เล่นแค่รอบเท่านั้นเองก็ลองตั้งดูแถวๆ 12.18 หรือ13 บาทก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องการที่จะแค่พักฐานเฉยๆโดยไม่มีอะไรเสียก็ 11.9 ก็ไม่ควรหลุดครับผมค่ะไม่ให้หลุด 11.9 นะคะยังไงก็ 11.9 ก็กำไรอยู่ดีเพราะต้นทุน11 บาทครับคุณผู้ชมถามว่าเล่นสั้นๆเอาตัวไหนดีจริงๆจากตัวของผมเองนะครับวันนี้ที่เลือกเข้ามาบ้านปูน1ตัวแล้วก็ตัวบีแลนด์นะครับก็ถ้าให้สั้นๆนะครับก็ตัวบีแลนด์เนี่ยครับ เพราะว่าราคาหุ้นเองก็มีการขยับได้ดีขึ้นนะครับสภาพก้าถ้ารออีกนิด 1.94 แต่ถ้าเกิดหลุด 1.86 นี้นะคะ Bland นะคะนี้เล่นสั้นๆนะคุณผู้ชมท่านต่อมานะคะเซเป้มีถามมา2ท่านท่านนึงยังไม่มีอีกท่านนึงต้นทุน26.50 บาทอ่ะท่านที่ยังไม่มีก่อนควรรับไหมคะต้องคุยชมาก่อนนะครับว่าลงเพราะอะไรก่อนนะครับเพราะว่าถ้าที่ผ่านมา 4-5 วันทำการลงมาตลอดแล้วก็หลุดเส้นตัวสปอตไลน์ด้วยดังนั้นมันมีแค่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องของโอเวอร์โซลเฉยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วเราต้องไปดูว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นมีแนวรับตรงไหนบ้างก็อยู่แถวๆบริเวณ24.4 ครับตัว 23.9 ครับในกรณีที่ท่านอยากจะเข้ามาพิจารณาก็ลองตั้งราคาตรงนั้นดูกับอันที่2ก็คือคนที่มีอยู่แล้วก็ตั้ง 26.5 เลยผมคิดว่าก็ลองอาจจะเสมอตัวก่อนก็คือตั้งราคาเสมอตัวของท่านไปก่อนนะครับค่ะแล้วก็ค่อยเช็คว่าจริงๆเช็คข่าวไปด้วยในตัวว่ามีข่าวอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าค่ะท่านต่อมาถามถึงตัวอาม่าต้นทุน23.80 บาทตอนนี้23.10 บาทครับก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เขาพยายามที่จะฐานยกให้ได้นะครับก็คือยอดต่ำเมื่อวานนี้มัน 22.8 แล้ววันนี้พยายามเปิดอยู่เหนือ 22.8 ก็ไว้นะครับก็จุดที่สำคัญถัดมาก็อยู่แถวๆตรงนี้ครับแถว 23.4 ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ที่ท่านติดอยู่น่าจะเท่าทุนได้ครับได้แค่เท่าทุนเหรอคะเอาใจช่วยครับน่าจะขยับขึ้นมาแถว 24-24.4 ได้ครับผมลองดูแล้วกันนะคะสยามแก๊สต้นทุน12.80 บาทตอนนี้12.90 บาทก็30 วันทำการสิ่งที่ท่านเห็นเหมือนกันนะครับก็คือ 13.2 เป็น
ย่อสูงที่ทำไว้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญไปก่อนนะครับเพราะว่าโดยรวมเขาเล่นอยู่ในกรอบนี้ครับ 12.8 กับตัว 13.2 ครับครับผมก็ต้าน 13.2 ไปเนาะครับผมค่ะIFS Capital ต้นทุน 3.16 ตอนนี้ 3.24ขอแนวต้านจริงๆเมื่อวานนี้ก็โอเคนะครับก็คือมีแรงบวกเข้ามาแต่อย่างที่บอกครับพอสภาพคล่องเวลามันหายมันปุ๊บหายไปเลยก็คนออกเลยไหมถ้าอย่างนั้นต้องขึ้นอยู่กับของท่านผู้นั้นนะครับว่าถ้าชอบเล่นสไตล์แบบนี้ก็ลองตั้งราคา 3.28 หรือว่า 3.32 ก่อนก็ได้ครับผมค่ะท่านต่อมาไม่แน่ใจว่าโนมูระเป็นที่ปรึกษาของ TPIPP ด้วยหรือเปล่าคะต้องขออนุญาตผมอาจจะตอบไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนนะครับค่ะคือถามมาหลายบล็อกทุกส่วนใหญ่เป็นกันหมดไงงั้นผ่านนะคะเสียดายจุงท่านต่อมานะคะถามถึงตัวสาลี่สาลี่ต้นทุน2.17ตอนนี้2.10ก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาก็มีซึมลงมาแต่ว่าซึมลงมาในที่นี้นั้นผมคิดว่าถ้าไม่มีประเด็นอะไรเข้ามาที่มีนัยยะนะครับแต่ผมเชื่อว่า 2.06 น่าจะรักษาฐานไว้ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสดิดกลับขึ้นไปพอดิดกลับขึ้นไปนะมีอยู่2ราคานะครับก็คือ2.20อันหนึ่งนะครับแล้วก็2.26แต่ให้ความสำคัญกับ2.20นะครับเพราะว่าถ้าเบรกแถว2.20ด้วยวอลุ่มการซื้อขายได้นั่นหมายถึงว่าโอกาสที่จะเบรกแถวสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็มีเหมือนกันครับผมค่ะโอเค อยากจะได้หุ้นที่มีปันผลจะทยอยสะสมถือยาวๆมีแนะนำบ้างไหมคะคุณชัยจริงๆที่ผ่านมาเกือบจะครบหมดแล้วพวก KKP Tisco เดี๋ยวตอนนี้ผมมีอะไรอีกก็ ในมือตอนนี้ผมติดคุณปอมไว้แล้วเดี๋ยวผมส่งได้ไหมครับได้ค่ะได้เดี๋ยวมาโพสต์ให้อีกครั้งนึงนะคะหุ้นสะสมคือพวก KKP กับ Tisco คือราคามันขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะว่าตรงแต่ว่าถ้าในแง่ของพื้นฐานก็คำแนะนำยังเป็นซื้ออยู่ครับแต่เพียงแต่ว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของยิวผมต้องไปดูที่ยิวอีกครั้งนึงครับผมต้องรอก่อนเดี๋ยวมาโพสต์ให้ใหม่นะคะSCI ต้นทุน 11.60 ถัวได้ไหมคะตอนนี้ 10.90SCI เลยครับ SCI ก็จริงๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งของเมื่อวานนะครับที่หลุดเส้นสปอร์ตไลน์เล็กๆลูกหนึ่งก็คือแถวๆ11บาทลงมาดังนั้นก็แน่นอน11บาทก็ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญไปก่อนนะครับตราบใดที่ยังไม่ได้ผ่านหรือว่าไปกลับนะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านส่วนการไหลลงหรือว่าซึมลงมาก็อยู่แถวๆยอดต่ำเดิมแถวๆนั้นนะครับ10.3 10.2 นะครับค่ะโอเคก็ต้นทุน 11.60 ทำไงดีอ่ะผมว่าต้องลุ้นให้เขาปิดกลับมายืนแถว11ถึงจะพอไหวครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ยืนถ้าไม่ไหวก็ต้องยอมรับว่าต้องไปเล่นกรอบด้านล่างไปอีกสักพักใหญ่ๆพักหนึ่งค่ะควรจะหนีก็อาจจะหนีไหมก็ต้องดูประวัติท่านถ้าช็อตได้หรือว่าแล้วก็ลงมาซื้อแถว 10.30 ก็ได้นะครับแต่ว่าขออนุญาตอาจจะเช็คที่แรงขายอีกนิดนึงเพราะว่าเอาเข้าจริงๆวันนี้ก็ไม่ก็แรงขายก็ไม่ค่อยจะมีครับผมโอเคน่าจะ BEC นะคุณผู้ชมเขียน BCE มาดิฉันคาดว่า BEC เป้าหมายเท่าไหร่คะคาดว่ากำไรครับค่ะตอนนี้18.10ก็ซึมขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าดูจากด้านซ้ายมือที่เขาเคยทำไว้นะครับก็คือแถว 18.7 นะครับแล้วก็อีกรอบนึงก็ประมาณ19บาทก็2ราคานี้ครับพอถึงตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตนะครับมันมี2ช้อยหนึ่งก็คือคนที่เล่นกับเครื่องมือระยะสั้นก็จะมีเรื่องของการเตือนโอเวอร์บอททางด้านเทคนิคเกิดขึ้นก็จะขายล็อกแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เหมาะไม่ได้เล่นสั้นขนาดนั้นก็อาจจะรอลุ้นดูว่าสภาพคล่องยังมีอยู่ไหมถ้ามันยังมีอยู่ก็อาจจะเออร์เลอร์ขึ้นไปจนถึง19.40ครับผมค่ะRP ค่ะราชาเฟอร์รี่ต้นทุน9.50ตัวนี้8.25
ครับ1อาทิตย์ย้อนหลังก็จะพบว่าเราเล่นกรอบแคบมากนะครับระหว่าง8.85กับ8.40ก็ถ้าอย่างนั้นถ้าเขายังเล่นแบบนี้อยู่ก็คงจะทรงตัวแบบนี้ไประยะหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เบรกแถว8.40ขึ้นไปก็ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านติดอยู่ก็คงจะขาดทุนลดลงเฉยๆก่อนนะครับอาจจะได้ยังเก็บก็ประมาณ8.65ถึง8.80ไปก่อนครับผมแล้วถัวตรงนี้ได้ไหมคะแล้วก็ต้องไปดูว่าถ้า8.15แถวๆนั้นมีแรงสู้จริงๆก็ลองสล็อตหนึ่งก็ได้ครับก็ลองดูที่8.15ถ้ามันมีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆมีวอลลุ่มเข้ามาก็ถัวตรงนั้นซะต้นทุนจะได้ต่ำลงแต่ว่านั่นหมายถึงว่าอาจจะต้องเล่นส่วนต่างระหว่าง8.15กับ8.40ไปก่อนอยู่ดีนะครับใช่ก็ตั้งจะเป็น8.40ไป TRC ค่ะบาท60ถือต่อได้ไหมคะนี่บาท57อาจจะผมว่าถ้าค่าเฉลี่ยเนื่องจากมันลงมา 4-5 วันทำการนะครับตั้งแต่161กับตัว156ถ้าคนละครึ่งทางในการดีดตัวกลับขึ้นไปก็ประมาณ159ก็โอเคก็ยังพอถือต่อได้นะครับพอแต่ว่าต้องจริงๆภายในสัปดาห์นี้ปิดพยายามปิดให้ยืน159ไว้ดีกว่าปลอดภัยกว่าครับผมให้ยืน159นะคะยังถือต่อไปได้นะคะภายในสัปดาห์นี้นะKSL ค่ะน้ำตาลขอนแก่นต้นทุน5.93ตอนนี้ก็5.95ก็ไกลมากท่านเห็นเหมือนผมเห็นนะครับก็คือ 6.10 ยอดสูง 3-4 วันตรงนี้แหละครับก็คือถ้ามันขึ้นอยู่ว่าถ้าท่านเล่นแค่ไม่กี่ช่องก็ 6.10 อ่ะครับก็ออกก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ได้มองแบบนั้นก็ยังไงท่านก็ต้องลุ้น 6.10 ขึ้นไปเบรกขึ้นไปก็ค่อยว่ากันแถว 6.35 กับ6.60อ่ะครับค่ะโอเคค่ามาด13.10ค่ะตอนนี้11.30ก็จริงๆเขาพยายามเลี้ยงออกด้านข้างหลังจากมันมีข้อดีข้อหนึ่งแล้วนะครับก็คือจากไซด์เวย์ดาวแล้วก็มาเป็นเลี้ยงออกด้านข้างตั้งแต่ต้นเดือน3ใช่ไหมครับก็จะพบว่าก็เล่นอยู่ในกรอบ10.9 กับตัว 11.6 ก็ลองตั้งดู 11.6 ก็ได้ครับหรือไม่งั้นก็รอให้มันพอใกล้ๆ11.60 แล้วเช็คที่วันลุ่มอีกทีนึงว่ามีสู้ไหมถ้าสู้ก็อาจจะเป็นรูปตัว W เข้ามาเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งคงจะไป13บาทนี่คงจะยากโอกาสก็ค่อยๆก็ยากหน่อยเพราะว่าสิ่งที่เราเล่นกันอยู่ต้องยอมรับก่อนว่าอย่าง2อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่ถึงนี้นะมันมีวันหยุดด้วยมีอะไรด้วยมันจริงๆมันก็เท่าที่มีอะครับนะก็คงได้แค่นั้นเนาะครับผมถามถึงตัว Safe 50ได้ไหมคะได้ครับ S50M17 ค่ะ S50M17 นะครับก็จริงๆก็ถือว่าแคบๆนะครับแต่ว่ามันมีตัวแท่งแดงของวันที่31เดือน3คุมไว้อยู่นะครับทำให้แถวๆ996997ตรงนี้ถือว่ายังเป็นแนวต้านอยู่ครับผมแล้วก็แนวรับก็กลายเป็นแต่ฐานของ2วันที่ผ่านมาก็เป็นฐานยกนะครับก็คือ990นั่นเองครับค่ะเพราะฉะนั้นเน้นเป็นเน้นก็คือเล่นขึ้นมาตามใกล้ๆแนวต้านก็อาจจะล็อกโปรฟิตครับผมอ๋อก็คืออาจจะเปิดลองตรงนี้แล้วไปปิดสถานะที่996โอเคแล้วก็ตรงนั้นก็ค่อยเปิดช็อตใหม่เปิดช็อตมันลงมา990เพราะมันจะล้อไปกับตัวต้นชั่วโมงที่ผมบอกไปว่าติดลบก่อนแล้วค่อยบวกขึ้นมาครับของเซตนะครับจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะจำได้เพราะตอนนี้ก็ค่อยๆพยายามจะบวกไปให้ได้ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ BCPG ต้นทุน14.20ค่ะทำไงดีขออนุญาตสะกดอีกทีนึงนะครับตัวบางจากตัวลูกอะค่ะ BCPG BCPG นะครับก็คุณนะครับจริงๆตัวนี้ก็เงียบมานานก็ราคาหุ้นผมคิดว่าก็ยังอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ครับก็คือยอดสูง 12.9 ยอดต่ำ 12.2 เป็นลงซื้อขึ้นขายครับค่ะหม
มดเวลาแล้วย้อนมาดูเซตนิดนึงเซตนะคะตอนนี้เนี่ย 1,582.44 จุด เป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 1.70 จุดหรือว่า 0.11% นะคะมีความพยายามที่จะดันตัวเองขึ้นไปอย่างมาก วันนี้ย้ำอีกครั้งคุณชัยให้แนวรับที่1573แล้วก็1570แนวต้าน1587แล้วก็1591นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มองเป็นฝั่งที่จะขึ้นไปมากกว่าเนาะคุณชัยเนาะครับแล้วก็เช็คที่วันรุ่มไปด้วยในตัวครับค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชัยนะคะหรือว่าคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินนะคะที่วันนี้มาให้คำตอบแล้วก็มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะแล้วก็อวยพรกันทุกวันมันต้องเฮงกันสักวันแหละขอให้พอร์ตของคุณผู้ชมเนี่ยบวกกระจายเนาะไม่มีขาดทุนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ 9:40 จนถึง 10:40 แล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงใครที่สนใจในการเรียน DW นะคะฟอร์มนำคอร์สมาให้แล้วสนใจก็สมัครกันได้อินบ็อกซ์เข้ามานะคะค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยถ้าเทียบกับคอร์สอื่นๆนะแล้วก็รับรองเนี่ยคุณผู้ชมเรียนไปนะกลับนำมาใช้นะคุณผู้ชมจะคือได้ทุกทางอ่ะคือไม่ใช่แค่หุ้นอย่างเดียวไงคือตัวมัน DW มันก็คือเหมือนตัวหุ้นนั่นแหละแต่ว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งขาขึ้นและขาลงแต่มันมีกลยุทธ์ยังไงแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรยังไงกันบ้างมาเรียนกันเถอะนะจะได้รู้นะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับปอมได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futuresบริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัทไลติงแอนด์อีควิปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac